ไปมาพอให้ตั้งหน้าศึกษาด้วยความตรงใจความมุ่งมั่นต่อความดีความไม่ดีเนี่ยมันเต็มอยู่ในหัวใจแทบจะแบกจะหามไปไม่ไหวด้วยกันทุกคนอันนี้ไม่มีใครจนความไม่ดีนี่เป็นรากเป็นฐานเป็นมูลสดมูลแห้งเต็มอยู่ภายในใจไม่มีใครบกพร่องสิ่งที่บกพร่องก็คือน้ำมันสะอาดที่จะเข้าไปชะล้างสิ่งสกปรกรบกวนรังซึ่งทำให้หนักขึ้นตลอดเวลานี้ให้ค่อยจืดจางหายไปเพื่อจะได้เบาบางขึ้นภายในจิตและคล่องตัวต่อความดีทั้งหลายในการที่จะคิดจะพูดจะทำเวลานี้การคิดจะพูดจะทำในทางที่ดีส่วนใดๆก็ตามมันหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งพูดทั้งลูกไม่อยากคิดไม่อยากพูดไม่อยากทำก็เพราะสิ่งเหล่านี้กดทวงไว้ไม่มีใครที่จะแค่เดียวฉลาดรู้เหตุรู้ผลรู้หนักรู้เบารู้โทษรู้คุณอย่างถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเราได้กล่าวท่านถึงท่านว่าพุทธังธัมมังสนังกัจฉามิจึงขอให้ถึงสิ่งทั้งนี้ทั้งหลายเหล่านี้ด้วยความจริงใจด้วยกันทุกองค์เราจะเป็นที่เบาใจเราเองด้วยสมาคมเกี่ยวข้องกับผู้ใดท่านหนึ่งคารวะหญิงชายก็ให้พลอยเขาด้วยเขาได้พลอยด้วยความเย็นใจเย็นตาทราบซึ้งจิตใจในทางดีกับเราด้วยสมเขาว่าเรานั้นเป็นพระเป็นเพศที่ไว้ใจและชุ่มเย็นแก่หูตาจิตใจของชาวโลกนี้เป็นหลักสำคัญตัวเราเองก็หาบก็หามตั้งแต่มุมสดมุมแห้งไปที่ไหนก็สาดกระจายไปให้คนอื่นเหมือนคลุ้งไปตามๆกันทั้งที่เขาตำหนิพระเนรศาสนาทุกวันอาศัยความเคลื่อนไหวของพระเนรที่ออกมาจากความไม่ดีของตนนั่นแหละทำให้โลกเป็นหนักอกหนักใจมาจนมาทำทุกวันนี้ถ้าในพยายามชำระสิ่งที่กล่าวนี้ด้วยความเต็มอกเต็มใจจงใจหนักแน่นมั่นคงมุ่งมั่นอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วความตำหนิติเตียนเหล่านี้มันก็เป็นโลกธรรมแม้จะตำหนิติเตียนโดยทางที่ถูกตามความจริงของเขาก็ตามแต่ก็จะกลับกลายหายไปได้ด้วยอำนาจแห่งความดีของเราผู้ตั้งใจฤทธิ์ปฏิบัติดีชะล้างออกหลักใหญ่อยู่ตรงนี้ให้เราจำเอาไว้และผมเองที่จะคอยแนะนำคำสอนเพื่อนอยู่ตลอดเวลาตามการตามเวลาไม่ค่อยเคลื่อนกลับเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นมันเป็นไปไม่ได้แล้วปาดขันก็ไม่อำนวยสุขภาพทางด้านหัวใจก็เป็นไปอยู่ดังที่ทราบๆอันนี้ดังนั้นการแนะนำสั่งสอนที่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามเวลาเวลายิ่งเป็นไปได้ยากเพียงแต่ประคองตัวเองอยู่ตรงนั้นก็ลำบากบางคืนนอนไม่หลับเพราะโรคอันนี้ตาองค์มาก็ให้ดูให้มีตาให้เป็นนักศึกษาวิชาออกได้เกิดได้ทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วอวิชาก็เกิดได้เพิ่มได้จากอายตนะเดียวกันนี้นั่นเรามันมาศึกษาเพื่อสิ่งกลางทางหลังแต่เราศึกษาเพื่อสิ่งที่กล่าวมันตนจึงให้เป็นผู้หนักแน่นด้วยกัน
มองทุกสิ่งทุกอย่างให้มองในแง่ความเป็นธรรมเพื่อหวังธรรมความไม่ดีไม่ดีนั้นมันมีอยู่แล้วทั้งเราทั้งท่านมีเต็มไปหมดมองดูที่ไหนมันก็เต็มไปหมดนี้จึงไม่ควรนำสิ่งเหล่านี้เข้ามาเพิ่มเติมกันทับถมสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในตัวที่เรียกว่านิสัยมองกันในแง่ก็คือเป็นผู้หาสั่งสมความผิดในตัวเองนั่นแหละแทนที่จะถูกตามคำตำหนิผู้อื่นว่าไม่ดีกลับเป็นผิดสำหรับตัวเป็นผู้ส่องแสวงหาความไม่ดีในตัวเองตามนิสัยของจิตที่มีที่เดียวต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปถือเป็นภัยในความคิดประเภทนี้การมองในแง่แบบแง่เป็นความผิดทั้งนั้นท่านมองในแง่เป็นธรรมตามมาศึกษาของมาศึกษาได้ประโยชน์เรื่อยไปธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีสงสัยแล้วเหมือนกับวางตลาดให้โลกไปเห็นเอาใครอยากได้ชนิดไหนสินค้าประเภทต่างๆนับแต่ราคาหนึ่งต่างขึ้นไปจนมาทำถึงนับไม่ถ้วนแห่งเงินล้านล้านจะมาเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันให้สมราคาราคากันสินค้าไม่มีที่จะต่ำกว่าราคาหรือไม่สมคุณค่าราคาที่ผู้มาต้องการหรือซื้อขายนะศาสนสมบัติก็คือธรรมจะเกิดขึ้นจากการสอบสวนหาการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของผู้สนใจตามขั้นภูมิในความสนใจไม่สงสัยมัชฌิมาปฏิปทานี้คือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเทียบเป็นสินค้าก็วางเกลื่อนโลกอยู่แล้วมาแต่ครั้งไหนนอกจากโลกจะมีหูดีตาดีเลือกหูประเภทใดตาประเภทใดเลือกเส้นได้ชนิดใดเพราะคำว่าศาสนธรรมนี้ไม่มีอย่างเดียวสิ่งที่สกปรกรกคุณดังยังเคลือบยังแสงยังปกปิดกำบังศาสนธรรมมันเป็นของมีคุณค่ามากไว้อย่างมิคิดอีกด้วยจึงต้องอาศัยปัญญาวิจารณญาณจะได้เห็นของจริงตามของจริงเห็นของชั่วตามความเป็นชั่วของมันแล้วละแล้วถอนตามหลักแห่งการละบำเพ็ญตามหลักแห่งการบำเพ็ญโดยถูกต้องนั่นจะได้ความดีของประเสริฐไม่เคยคาดเคยคิดเคยฝันก็จะได้ปรากฏขึ้นที่หัวใจดวงผู้สอบสวนหาเนี่ยเท่าไหร่ใช้ไปโฟนั้นมันไม่ได้เห็นอ่ะ